ไร่ปฐมเพชรเปิดประมูลทุเรียนน้ำแร่อาบน้ำผึ้งราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาทค่ะโลกโซเชียลได้แห่แชร์โพสต์ของนายพรดอนกันดาเป็นภาพผึ้งหลวงมาเกาะสร้างรังไว้ที่ลูกทุเรียนทางผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปที่ไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อไปพบกับนายพรดอนกันดาเจ้าของไร่ได้พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับต้นทุเรียนหลายต้นที่กำลังออกลูกแต่มีอยู่หนึ่งต้นที่โดดเด่นอยู่ด้านบนมีฝูงผึ้งหลวงเกาะอยู่ที่ผลของทุเรียนโดยฝูงผึ้งนั้นไม่ได้ดุร้ายแต่อย่างใดแต่ยังคงตอมอยู่ที่ลูกทุเรียนลูกดังกล่าวโดยที่มีลูกทุเรียนลูกอื่นๆรายล้อมอยู่แต่ไม่มีฝูงผึ้งไปเกาะแต่อย่างใดนายพรดอนเจ้าของไร่ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าโดยทุกปีจะมีฝูงผึ้งมาเกาะกิ่งทุเรียนอยู่เป็นประจำแล้วก็จะมาอยู่อาศัยแค่ 2-3 วันก็จะไปแต่ปีนี้บังเอิญมาเกาะที่ลูกแล้วอยู่นานตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหมเพราะโดยธรรมชาติยังไม่เคยเห็นว่าจะมาเกาะอยู่กับลูกทุเรียนส่วนมากผึ้งหลวงจะเกาะอยู่บริเวณต้นเกาะอยู่กับกิ่งไม้ใหญ่ๆซะมากกว่าทุเรียนที่เห็นนี้เป็นทุเรียนออร์แกนิกไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงแต่อย่างใดเพราะผึ้งเป็นแมลงที่อ่อนไหวต่อพวกสารเคมีและที่ไร่ปฐมเพชรก็ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดหญ้าหรือแมลงผึ้งจึงมาอาศัยอยู่ได้และทุเรียนน้ำแร่อาบน้ำผึ้งลูกนี้เริ่มเปิดประมูลที่ราคา 3,000 บาทเปิดประมูลแบบสนุกๆไม่ได้แพงอะไรแต่ตอนนี้ก็มีคนให้ราคาสูงพอสมควรติดต่อผ่านแชทมาประมาณ 2-3 รายแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าผึ้งจะไปในวันไหนเพราะคิดว่าโดยปกติผึ้งอาจจะอยู่สัก 4-5 วันไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้มีคนบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาเกาะก็ถือว่ามาให้โชคถึงไปแล้วก็ยังจะซื้อทุเรียนลูกนี้โดยปกติของผึ้งน่าจะมีเชิงประมาณ 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปสำหรับทุเรียนลูกนี้ถ้าตัดส่งออกนอกประเทศนั้นตัดได้แล้วแต่สำหรับของที่ไร่ปฐมเพชรต้องรอให้แก่จัดถึง 95% เพื่อให้แก่จัดจริงๆความยาวของรังผึ้งรวมกับลูกทุเรียนมองด้วยสายตาอยู่ที่ประมาณ 60-70 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันว่ามีฝนตกหรือแดดออกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมประมูลได้ที่ Facebook ชื่อพรดอนกานดาหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์089-812-7265ก็ต้องบอกว่าโดยทุกปีเขาก็จะมีอยู่นะประจำแหละก็จะมีมาเกาะแต่ว่าทุกปีเขาจะมาเกาะตามกิ่งแล้วก็จะมาอยู่เหมือนอาศัยแค่ 2-3 วันแล้วก็จะไปแต่ปีนี้บังเอิญไปเกาะที่ลูกแล้วก็อยู่มาที่เห็นนะเกาะวันไหนไม่รู้แต่ที่เห็นนะตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็จนถึงกระทั่งทุกวันนี้ก็เขายังอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่นานอยู่ตลอดไปไหมเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่เคยเห็นเนาะว่ามาเกาะกับลูกส่วนมากแล้วผึ้งหลวงเนี่ยเขาจะเกาะกับต้นเกาะกับกิ่งไม้ใหญ่ๆสูงๆซะมากกว่าทุเรียนที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นทุเรียนที่เป็นทุเรียนออร์แกนิกไม่พ่นยาใช่ไหมคะผึ้งถึงมาเกาะได้ใช่ใช่เพราะถ้าเราพ่นยาเขาไม่อยู่อยู่แล้วเพราะผึ้งนี่เขาอ่อนไหวต่อเรื่องของเคมีค่ะนั้นของเราทำก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็เลยเขาก็เลยอยู่กับเราได้ค่ะเริ่มเปิดประมูลสำหรับทุเรียนอาบน้ำผึ้งลูกนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะที่สนุกกันก็ผมก็เปิดไป3,000 เองไม่ได้เยอะหนึ่งเดียวในโลกนะแบบสนุกแต่ตอนนี้ก็คนให้ราคาสูงกว่านี้แล้วครับค่ะติดต่อมากี่รายแล้วคะกี่เจ้าแล้วติดต่อมาที่แชทมาก็2-3 เจ้าแล้ว2-3 เจ้าแล้วนะคะค่ะคาดการว่าระหว่างผึ้งกับทุเรียนเนี่ยอันไหนจะแก่ก่อนกันหรือว่าผึ้งจะไปก่อนคะก็ไม่แน่ใจนะปกติก็คิดว่าน่าจะอยู่สัก 4-5 วันแต่หลายคนเขาก็บอกไม่เป็นไรเขามาเกาะแล้วก็ถือว่าเขานำโชคมาให้แล้วถึงเขาไม่อยู่ก็ยังขอเป็นลูกนี้ก็แล้วกันก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าโดยธรรมชาติของผึ้งแล้วผมว่าก็น่าจะ 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปนะถึงจะเริ่มมีเชิงเนี่ยแล้วโดยเฉพาะผึ้งหลวงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร่ถึงจะแก่แต่ทุเรียนลูกนี้ถ้าถือว่าถ้าเป็นตัดส่งไปไกลหรือตัดส่งนอกน่ะ
ขาจะตัดกันไปแล้วล่ะค่ะแต่ของที่ไร่เราเนี่ยเราจะไว้ให้เกิน 95% เราถึงจะตัดเพื่อให้ทุเรียนแก่จัดจริงๆครับค่ะความยาวของลูกตั้งแต่ลูกทุเรียนรวมกับรังของผึ้งหลวงนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะตอนนี้ที่มองด้วยสายตามันเป็นถ้าแดดแรงๆเนี่ยรังเขาก็จะย่อย้อยลงมาอีกเนาะอันนี้พอดีฝนตกอ่ะเขาก็จะหดขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณสัก670เซนครับ670เซนนะคะรวมผลด้วยเนาะค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ